พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เน้นลงไปเลยนะคะไปฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ที่เกิดการระบาดอย่างหนักพร้อมมีคำสั่งให้ชะลอการลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมเนื่องจากพบปัญหาระบบติดขัดค่ะข้อมูลชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินซึ่งระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบคได้หารือเกี่ยวกับแผนการลงทะเบียนวัคซีนและการกระจายวัคซีนโดยมีการปรับเกณฑ์การกระจายวัคซีนแบบใหม่เพื่อให้ทันกับสถานการณ์จากเดิมเนี่ยเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนจะจัดสรรให้ตามจำนวนการจองแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันพื้นที่นั้นๆอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อน้อยกว่าพื้นที่อื่นเพราะฉะนั้นแล้วต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่3แนวทางค่ะได้แก่เกณฑ์การติดเชื้อที่ดูตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายวันจำนวนมากก็จะมีการนำโควต้าเนี่ยไปเพิ่มให้เพื่อป้องกันและเป็นการควบคุมการติดเชื้อเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนที่คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวอย่างเช่นนำไปให้จังหวัดด้านการท่องเที่ยวก่อนและเกณฑ์พิจารณากลุ่มบุคคลเสี่ยงอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนขับรถสาธารณะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในแวดวงการศึกษาเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้มีการชะลอการลงทะเบียนทางหมอพร้อมไปก่อนแต่ยืนยันนะคะว่ากลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีและกลุ่ม7โรคเสี่ยงเรื้อรังที่จองเอาไว้ก่อนหน้านี้ยังคงได้รับการจัดสรรตามที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้โดยจะมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางร้านสะดวกซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปนนพร้อมของจังหวัดนนทบุรีค่ะขณะที่ในวันเดียวกันนี้นะคะนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าภายหลังฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตครบ2เข็ม122%เข็มแรกเนี่ย45%และจากการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคต่อโอกาสการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ครบระยะเวลาการกักตัว14วันจำนวน 1,366 คนเพราะว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย1เข็มจะมีประสิทธิผลในการลดโอกาสการติดเชื้อ73.1%ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มลดโอกาสติดเชื้อ83.3%ซึ่งข้อมูลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มตามแผนการฉีดวัคซีนสามารถลดการติดเชื้อได้ถึง83%และลดความรุนแรงกรณีที่มีการติดเชื้อได้ดีสำหรับผู้ที่ฉีดเข็มเดียวยังพบการติดเชื้อมีอาการรุนแรงอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากนักจึงยังคงต้องระมัดระวังและแม้ว่าจะฉีดครบ2เข็มแล้วการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆเลี่ยงสถานที่ที่คนจำนวนมากและรักษาสุขอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติค่ะขณะที่ทางผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรนายแพทย์กิตติพงศ์สัญชาติวิรุณค่ะก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนของผู้จองคิวในเดือนมิถุนายนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมว่านั่นเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานและในวันนี้ทางสถาบันบำราศนราดูรได้มีการออกประกาศใหม่ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนจะยังคงเป็นไปตามปกติสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมจองคิวฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนยังสามารถดำเนินการมาฉีดได้ตามนัดหมายเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ